ตื่น6 โมงเช้า6 โมงเช้าปลุกคนทั้งบ้านครับ9 โมงสลบคนเดียวส่วนแม่นั้นฟังนมจ้าเฮ้ยตื่นเฉยตื่นแล้วเหรอใส่แล้วใส่แล้วแบตเต็มแล้วครับเอาละครับวันนี้แม่แยมเองจะไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าเราจะถ่ายกันในบ้านเลยตอนลูกกินข้าวนี่แหละเพราะว่าเราจะมีคำถามเยอะเอามองอะไรลูกยาวไปครับมีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมมีลูกต้องทำยังไงมีลูกได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่เอาลูกไปนู่นไปนี่ทำไมไม่เรียนที่นี่ทำไมไม่ทำที่นั่นเยอะไหมปวดหัวไหมเวลาแบบทำไมไม่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเอาจริงๆหนูปวดหัวไหมก็ปวดหัวนะลูกเราเองแล้วก็ลูกคนแรกเราก็อยากเลี้ยงในแบบของเราอะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกมาก่อนไงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเดินไปทางไหนมันจะต้องเลี้ยวตรงนี้นะหรือว่ามันจะต้องไปทางนี้นะมันจะต้องเรียนแบบนี้เราก็อยากลองผิดลองถูกไงถ้าเกิดสมมติว่ามีไกด์ไลน์มาเลยอย่างเงี้ยมันเร็วแต่มันไม่มีความสนุกนะผมบอกนะเองเราก็เหมือนแบบยากพี่เตรียมตัวไงก่อนเป็นแม่ไหมก็ต้องถามพ่อเราก็ไม่ตั้งใจเนาะเราก็แซงคนอื่นมาเหมือนกันอะไม่ฟาดเร็วหรอคำถามยอดฮิตอีกอย่างนึงคือซื้อของอะไรบ้างเอาจำเป็นก่อนเลยที่ต้องซื้อหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ซื้อชุดเด็กออกซื้อแพมเพิร์สแบบแรกเกิดอะแต่ว่าแนะนำให้ซื้อแค่ห่อเล็กพอเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาเยี่ยมเนี่ยจะแพมเพิร์สมาเยอะมากแล้วก็ที่ซื้อห่อเล็กเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าลูกเราจะแพ้หรือเปล่ายี่ห้อนี้ก็ซื้อมาหลายๆยี่ห้อก็ได้อ๋อเผื่อว่าใช้ยี่ห้อนี้แพ้เปลี่ยนยี่ห้อยังทันแต่พอหารต่อชิ้นแล้วห่อใหญ่มันก็ถูกกว่าแต่ตอนอาทิตย์เอ็มก็ซื้อห่อใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนย้อนไปตอนท้องดีกว่าตอนท้องเนี่ยเดือนไหนลำบากสุดโอ้ยเดือนแรกไม่รู้สึกอะไรมากเดือนแรกจะหน่อยเพราะว่ามีลูกอดเคี้ยวละมันจะหน่อยมากยันทำทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคิดว่าอาชีพกรรมกรเขายังทำได้อะเราก็ต้องทำได้เหมือนกันลูกเราก็ต้องแข็งแรงแล้วปรากฏว่าเลือดออกจ้ะฉีดยากันแทงจ้ะแล้วก็เดือนแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรพอช่วงเดือนที่2 ถึง 4 เดือนครึ่งอ่ะอันเนี้ยทรมานมากเพราะว่าแพ้ท้องคือทรมานจริงๆตอนนั้นน่ะน้ำหนักไม่ขึ้นมีแต่น้ำหนักลงเหนื่อยมากทุกเช้าตื่นมาคือต้องอ้วกก่อนอ่ะจริงเพราะอยู่ในห้องนอนอ่ะพอเวลาเมียไปอาบน้ำเขาได้ยินเสียงเนี้ยที่ไม่ชอบที่กินข้าวอยู่อ่ะอารมณ์เสียนะที่กินข้าวอยู่ใช่ไหมโทษแล้วก็ง่วงมากขับรถไม่ได้ช่วงนั้นนะขับรถไม่ได้เพราะว่าง่วงมากแล้วก็พอเกิดเดือน5ก็ไปเที่ยวต่างประเทศไงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงเดือน8ที่จะเข้าเดือน9อ่ะช่วงนั้นน่ะเหนื่อยง่ายเมื่อยเดินแป๊บเดียวเมื่อยแล้วอ่ะแล้วช่วง7 8 9อ่ะหนักท้องแม้นอนตะแคงตะคริวขึ้นอีกอะไรอีกเอ้ยยังโชคดีไม่มีตะคริวไม่เคยตะคริวกินเลยแต่ว่านอนตะแคงอ่ะแล้วก็เหมือนคนแบบเหมือนมีอะไรมากดท้องใช่ไหมหายใจไม่ออกเพราะว่าท้องมันหนักไปข้างนึงก็ต้องหาหมอนเต็มตัวอ่ะโอเคอันนี้ก็ประมาณตอนที่แบบนอนท้องอยู่ปิ่นคำถามยอดฮิตจะผ่าแล้วเออหรือว่าจะผ่าคลอดเออคลอดเองดีกว่านะแผลจะได้หายไวผ่าคลอดแบบไม่ดีนะเดี๋ยวแก่ตัวไปลำบากอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยคลอดมาแล้วก็คลอดเองสิดีนะปวดท้องขั้นต่ำแค่8 ชั่วโมงเองจ้ะแค่เท่าไหร่นะ8 ชั่วโมงขั้นต่ำ8 ชั่วโมงได้ยินเท่านั้นแหละพี่อาร์ตผ่าครับจริงปัจจัยหลายอย่างถูกไหมต้องดูที่ลูกด้วยถ้าลูกตัวใหญ่ก็ต้องผ่าแต่ว่าของแย่มาทีไม่กลับหัวเราช่วงนั้นแบบคือแม่งบเงินนะคะเพราะว่าลูกก็จะคลอดค่าใช้จ่ายก็เยอะค่าโรงพยาบาลก็แพงค่าคลอดแพงมากก็งานก็เข้ามาก็เลยตัดสินใจว่ารับให้คุณพ่อทุกงานเลยค่ะแล้วก็บอกว่าผ่านดีกว่าเพื่อเราจะได้กำหนดวันว่าวันนี้นะเราไม่รับงานน้ำตาจะไหลก็กลายเป็นว่านอนโรงพยาบาลเท่าไหร่นะ5-6 คืนใช่คุณพ่อจะอยู่แค่วันที่คลอดลูกกับวันที่ไม่ได้แทบไม่ได้นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลทุกวันแต่แทบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยช่วงนั้นอ่ะเช้าออกเย็นกลับเช้าออกเย็นกลับเงี้ยบางทีกลับมาดึกเช้าเอาอีกแล้วมีคนถามว่าแยมเครียดไหมลูก10 จะ 10 เดือนแล้วฟันยังไม่ขึ้นไม่เครียดนะคะแม่ยังไม่เครียดเลยคือไอ้เรื่องพวกนี้มันแล้วแต่เด็กแต่ละคนถูกไหมแล้วแต่เด็กแต่ละคนและแยมมาคิดว่าโชคดีที่ฟันลูกขึ้นช้าก็คือผุช้าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยก็สบายใจถูกปะบรรยากาศในห้องคลอดเป็นไงสิน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเหมือนในละครเลย
แยมอ่ะเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีใช่ป่ะและเกี่ยวกับแบบหมอพาตรงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยไฟเฟย์อะไรอย่างเงี้ยมันคือละครเลยมันคือใช่เลยแต่ตอนที่แบบทรมานที่สุดแล้วแบบกลัวที่สุดอ่ะก็คือตอนบล็อกหลังบล็อกหลังเจ็บมากพี่เคยเจ็บแบบโอ้เจ็บน้ำตาเล็ดเลยอ่ะแล้วหมออ่ะก็ให้เราอ่ะนอนตะแคงใช่ไหมแล้วด้วยความที่ท้องใหญ่อ่ะขดตัวเราก็ขดตัวไม่ได้เพราะว่าเราท้องใหญ่นางพยาบาลก็เลยช่วยคือวิธีการขดตัวให้เอาเข่าอ่ะมาไว้ตรงคางเลยอ่ะเออให้ขดอย่างนั้นเลยแล้วพอเขาฉีดแบบเจาะสันหลังใช่ป่ะแบบปี๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยเขาถามว่าชายังคะเย็นยังคะเย็นยังคะว่าว่าปะคะเย็นไหมคะคุณแม่เย็นไหมคะว่าอ่ะเสียงแรกที่ได้ยินเขาคลอดออกมาตอนนั้นในห้องคลอดเป็นยังไงบ้างพอได้ยินเสียงแว่เท่านั้นแหละหันไปหาพี่อาจ้ะพี่อาหยิบผ้าห่มที่คุณหมอห่มให้ดึงขึ้นมาเช็ดน้ำตาเออพี่อาคะย้ำหนาวค่ะห่มแขนให้ย้ำเลยค่ะย้ำหนาวกับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจไงก็หันไปถามยาดว่าเออลูกโอเคไหมกลัวลูกแบบไม่ครบ3-2นะเอออยากให้ลูกแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแรกของที่การที่ได้อุ้มลูกตื่นเต้นนะสั่นๆตัวมันเล็กการทำอะไรไม่ถูกอะมันไม่ได้ตัวอย่างเงี้ยนี่ตัวมันใหญ่มากแล้วนะตื่นเต้นอะโอเคอันนี้คือคลอดเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านเรียบร้อยปัญหาปวดหัวต่อไปที่แม่เจอโอ้คนนั้นนมเยอะจังเลยฉันนมน้อยจังเลยแบบอยากจะบอกคุณแม่ๆลูกอ่อนทั้งหลายที่นมเยอะๆนะคะก็อย่าอวดนมตัวเองลงโซเชียลเลยค่ะ เพราะว่าคุณแม่จะมีเวลาเล่นมือถือได้ก็ตอนที่ปั๊มนมใช่ไหมพอเราเปิดไปตกโอ้โหคนนั้นเต็มตู้คนนี้เต็มตู้คนนั้นปั๊มมาได้แบบ8ออนครั้งนึง8ออนอะอยากเห็นนมตอนที่เขาคัดเต้ามากเลยว่านมเขาเป็นยังไงอะคือแบบเยอะมากเลยแต่ก็บอกกับตัวเองว่าเออไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็กินเท่านั้นเนอะแต่ก็โชคดีอะทีก็มีพอกินไม่มีเก็บของทีคือตั้งแต่เดือนเดียวใช่ไหมคือกินผสมเลยถูกไหมเออใช่เพราะว่าช่วงนั้นทีงองแงหนักมากเหมือนเขากินเยอะแล้วเขากินไม่ทันนมเราไม่ได้มีเยอะใช่ป่ะไม่เหมือนเราแบบคือเด็กแรกๆจะชอบหลับไงแล้วเราก็นึกว่าแบบเออปลูกเขากินแล้วปลูกหลายรอบปลูกจนเราก็หลับไปกับลูกเขาอะแล้วเขาก็ร้องไห้บางทีอะไรเงี้ยเออหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นที่เขาไม่อิ่มหรือเปล่าเขาถึงงอแงอะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ปั๊มแล้วเทใส่ขวดให้เขากินเราจะได้รู้ปริมาณอะไรเงี้ยทีก็เลยเป็นคนที่เด็กกินขวดไวคืออยากให้ทีหลับเพื่อที่จะเองอะจะได้หลับเพราะว่าทีอะกินไม่อิ่มทีก็ร้องไห้แบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าสัญชาตญาณเด็กอะนะพอมันไม่อิ่มมันก็ร้องแค่นั้นเองใช่พออิ่มปุ๊บทีก็หลับยาวอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเขาก็ปลุกเขามากินนมเยี่ยมก็ไม่ค่อยเยอะก็กินบำรุงนะแกงเลี้ยงก็กินน้ำหัวปีก็กินแต่ด้วยแบบมันไม่มีอะไม่รู้จะทำไงคือเรามีแต่เรามีน้อยไม่ได้มีเยอะเออใช่มีแต่มีน้อยทุกวันนี้ก็ยังปั๊มอยู่อ่ะทีนี้ออกมาละเหนื่อยไหมนอน1เดือน2เดือนแรกเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยป่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเพื่อนที่มีลูกมาแล้วอ่ะก็จะบอกว่าแยมนอนเยอะๆนะเว้ยตอนท้องอ่ะนอนเผื่อไว้เลยใช่ป่ะจะไม่ได้นอนไอ้เราก็ไม่เชื่อจ้ะดูซีรีส์ทุกคืนทุกวันจ้ะปรากฏว่าพอลูกออกมาเท่านั้นแหละหน้าเพื่อนลอยมาหมดเลยที่ใครพูดอะไรไว้อ่ะหน้าลอยมาหมดเลยจริงคือมันไม่ได้นอนเลยต้องปลุกลูกมากินนมทุก2ชั่วโมงแล้วลูกกินนมเสร็จเราก็ต้องปั๊มพอปั๊มเสร็จยังไม่ทันได้นอนเลยลูกก็ต้องกินนมอีกแล้วอย่างเงี้ยเออเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอ่ะเคยกลับจากทำงานมาแล้วแบบแม่ลูกสลบกันคาเต้าอ่ะอันนี้คือแบบเห็นแล้วโอ้น่าสงสารเนี่ยว่าอันเนี้ยต้องมีทุกบ้านสะเทือนใจอ่ะเราก็ยังไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทมากเพราะเราก็คงไม่รู้แต่เราก็เอามาบอกในวิธีของเราเท่านั้นเองปัญหาต่อไปคือการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันของญาติพี่น้องหรือบางทีแบบทำไมทาแป้งล่ะเอ้ยทำไมไม่ทาแป้งล่ะทาแป้งให้สิแต่ยุคสมัยนี้หมอก็สั่งว่าไม่ให้ทาแป้งถูกป่ะหรือไม่ให้กินน้ำหมอบอกว่าในน้ำนมแม่มีน้ำอยู่แล้วคือหมออ่ะสมัยเนี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามเราหรอกมันก็อยู่ที่ตัวเราอะว่าเราอยากเลี้ยงแบบไหนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเด็กเกิดมาก็จะทาแป้งปกแป้งขาวๆปกแป้งขาวๆพอสมัยก่อนก็ไม่มีใครใช้หรอกซูโดคีมไม่เคยได้ยินสมัยก่อนนะก็จะมีแต่แบบแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยทำให้เด็กอ่ะที่โตขึ้นมาเป็นโรคภูมิแพ้เยอะเพราะเกิดจากผงฝุ่นของแป้งแต่ว่ามีคนทาอยู่ไหมก็ยังมีคนทาอยู่นะคือทาแป้งให้เด็กอ่ะเด็กมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอย่างแยนอย่างเงี้ยยังจะไม่ทาให้ทีเพราะว่าพ่อของอาทิเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยแบบป้องกันไว้เพราะว่าอาทิก็มีสิทธิ์เป็นไงก็เลยไม่ทาแล้วก็ทำไมไม่ให้กินน้ำทำไมไม่ยอมให้ลูกกินน้ำเนี่ยปล่อยให้ลูกอ่ะนอนสะอึกทำไมไม่ยอมให้กินน้ำหมอบอกว่าเด็กสะอึกได้ไม่เป็นไรไม่ต้องให้กินน้ำเพราะการกินน้ำ
็ไม่ได้ทำให้เด็กหายสะอึกเด็กน้อยเนี่ยนะถ้าสะอึกอ่ะวิธีการก็คืออุ้มเขาขึ้นมาเหมือนท่าเลอแล้วเดี๋ยวเขาก็หายนมแม่เนี่ยน้ำเยอะมากไม่เชื่อนะไปเอานมแม่ที่แช่อยู่ในตู้เย็นอ่ะที่แม่ปั๊มนมแล้วใส่ขวดอ่ะไปหยิบขวดออกมาดูดิจะบอกว่าข้างล่างที่มันใสๆอ่ะน้ำหมดเลยทั้งนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่า ไม่ให้เด็กกินน้ำเพราะว่านมแม่น้ำเยอะแล้วก็ถ้าเด็กกินน้ำเยอะเด็กก็จะไม่กินนมก็นี่คือเรื่องน้ำเรื่องนมอะไรก็ว่ากันไปแต่ละบ้านก็แล้วแต่คือทุกเรื่องเท่าที่คุยมาก็คือเอาจริงก็คือแล้วแต่หมดอ่ะนะแล้วแต่บ้านจะสะดวกแบบไหนแค่นั้นเองอีกเรื่องนึงที่น่าปวดหัวก็คือญาติพี่น้องพ่อผัวแม่เมียบ้างอะไรนี่มีไหมบ้านเพื่อนแยมมีนะแต่ว่าแยมคือโชคดีว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่คือไม่ได้อยู่กับปู่กับย่าแล้วก็กับตากับยายคืออยู่กันเองคือแยกออกมาเลยเออแยกออกมาเองก็เลยไม่มีปัญหาพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกคนแรกเราก็อยากนอนกับเราไงไอ้อย่างบางคนทำไมไม่แบ่งให้ย่าไปดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้นอนเต็มๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็เหมือนแบบเออย่าก็เคยเลี้ยงลูกย่ามาแล้วไงแต่หนูอ่ะก็ยังไม่เคยลองเลี้ยงลูกหนูเลยนึกออกป่ะเออย่าคือหลานคนแรกของย่าแต่อาจจะเป็นลูกคนแรกของหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยเออย่าว่าเนี้ยมีปัญหาทุกบ้านแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าเออบ้านเนี้ยไม่มีไงพอมีลูกแล้วไม่อยากให้สามีไปไหนมาไหนเรื่องจริงไหมเป็นทุกบ้านไหมอันนี้ย่าว่าน่าจะเป็นทุกบ้านทำไมอ่ะอันนี้คือเรื่องซีเรียสเลยนะอันนี้คือเรื่องซีเรียสอันนี้ถามเองเลยเนี่ยเราอ่ะเลี้ยงลูกใช่ไหมเราก็เหนื่อยใช่ป่ะอย่างพี่ทำงานกลับมาอย่างเงี้ยพี่ก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าอย่างสมมติว่าวันหยุดอย่างเงี้ยที่พี่ไม่ได้มีงานเลยอ่ะก็อยากให้อยู่ไงก็อยากให้อยู่บ้านอ่ะแล้วทำไมเวลาจอกไปไหนมาไหนต้องแบบปัญหาทำไมต้องมีปัญหาทำไมต้องเดี๋ยวก็หน้าบึ้งหน้าเป็นตูดถามแทนสามีเตรียมว่าผู้หญิงอ่ะก็เป็นทุกบ้านเหมือนกันเว้ยคุณจะไปไหนอ่ะคุณควรบอกฉันก่อนอ่ะไม่ใช่แบบว่าวันพรุ่งนี้จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แทนที่จะบอกเราอ่ะเนิ่นๆก็ไม่บอกแต่บางทีอ่ะเราก็เตรียมอะไรไม่ทันนึกออกป่ะเราก็ต้องเตรียมอยู่ว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเรายังแบบขี้เกียจล้างอ่ะเราก็อยากนอนเลยอ่ะเออไว้ตื่นเช้าค่อยมาล้างเออมีพี่คอยดูลูกให้แต่ถ้าเกิดรู้ว่าพี่อ่ะจะไปใช่ไหมเราก็ต้องล้างตั้งแต่ตอนคืนไงไอ้แก๊งพ่อบ้านได้รวยว่าเวลาจะไปไหนมาไหนบอกเนิ่นๆคำถามสุดท้ายมีลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขอันนี้คือคำตอบเบสิกทั่วไปเลยว่าเอ้ยเหนื่อยแต่มีความสุขมีความสุขใช้คำว่าเหนื่อยพอต้องบอกว่าโคตรเหนื่อยเลยเห็นบอกว่าเคยเหนื่อยถึงขั้นแอบร้องไห้กับลูกเลยเหรอทำไมอ่ะเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะแล้วก็บางทีแบบพอเราเหนื่อยๆใช่ป่ะแล้วลูกอ่ะร้องไห้แล้วเราไม่รู้ว่าลูกจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าลูกจะเอาอะไรแล้วลูกก็ร้องอย่างเงี้ยก็ร้องกับลูกไปเลยจ้ะแล้วบางทีแบบเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยลูกก็ร้องไห้ใช่หันไปอ้าวสามีไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยก็อยากให้อยู่บ้านอ่ะต้องทำกับข้าวให้ลูกบางสิ่งบางอย่างอ่ะเออมีพี่คอยดูลูกให้ใช่ไหมโทรไปอยู่ลุมไหนแล้วเนี่ยสองหลุมจะเสร็จละอีสองหลุมจะเสร็จละสี่ชั่วโมงไม่ถึงบ้านอ่ะคือตัวเองอยากจะเป็นไทเกอร์วูดหรือยังไงคลิปนี้คือ1ขวบเราก็มาพูดกันประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้สัก2ขวบค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงน่าจะปวดหัวน่าดูเธอจริงมันเหนื่อยไปตามสเต็ปไปตั้งแต่ท้องเดือนแรกเลยถูกไหมมันมีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดบางคนนะชอบพูดว่ามีลูกสิตอนที่ยังไม่แต่งงานใช่ป่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานพอแต่งงานแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกแล้วก็เมื่อไหร่จะมีคนที่2ล่ะคนแรกยังไม่รอดเลยแล้วก็จะมีชอบพูดโอ๊ยสบายละมีลุงกับป้าโอเคก็สบายมันก็สบายนะแต่ก็เฮ้ยเราก็มีมือมีเท้าไงเราก็ทำเองก่อนสิไม่ต้องไปพึ่งพาทุกคนอื่นตลอดมันก็ไม่เวิร์กเรายังมีแรงเราทำไปก่อนสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราค่อยพึ่งเขาหนีกันไม่ได้อยู่แล้วครอบครัวถูกป่ะล่ะแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธป้านะใช่ไม่ได้ปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธเลยเอาของป้าแน่นอนสารนี้ส่งบอกไปถึงป้า ไม่ต้องคิดมากนะสำหรับใครที่เป็นแม่หรือว่าไม่ได้เป็นแม่คือแม่ลูกอ่อนแล้วก็ลูกคนแรกเขาจะเซนซิทีฟมากแล้วคือเขามองไปทางไหนอ่ะเขาจะเหมือนทางโล่งอ่ะนึกออกไหมว่าแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จะต้องทำยังไงฉันไม่รู้มาแล้วมองมันทางไหนอาจจะเป็นแบบ question mark เต็มก็ได้ทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วพอคนรอบข้างอ่ะพูดกับเขาอีกว่าทำไมไม่เลี้ยงลูกแบบนี้ล่ะทำไมไม่ให้ลูกกินอันนี้ล่ะทำไมไม่พาลูกไปนี่ล่ะเปลี่ยนคำว่าทำไมพวกเนี้ยเป็นให้กำลังใจเขาดีกว่าว่าเออไม่เป็นไรหรอกค่อยๆสอนสเต็ปลูกไปก็ได้เนี่ยให้ลูกกินอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวลูกก็ค่อยๆเพิ่มไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจความรู้สึกเลยนะแล้วก็ถ้าแยมไม่เป็นแม่คนอ่ะแยมก็ไม่รู้หรอกว่าใช่เราคงเป็นหนึ่งในทำไมเหมือนกันนะใช่ใช่ลูกใครก็ลูกมันอ่ะเลี้ยงแบบไหนก็เลี้ยงแบบนั้นอ่ะร้อยพ่อพันแม่วิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันทุกคนถูกหมดแหละโอเคบ๊ายบายคลิปนี้หน่อยคลิปนี้มีสาระเฉยเราอยู่บ้านเพราะว่า PM 2.5 มันน่ากลัวมากค่ะทีจบคลิปแล้วลูกสวัสดีโซเชียลก่อนทีครับครับก่อนครับโอเค
บาย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 ให้หน่อยบายบายยิ้มหวาน